คืนนี้เชียร์กันดึกเลยนะครับแต่ว่าแหมเสียดายนะครับสำหรับทีมชาติไทยแต่ถ้ายังได้ต่อไม่ใช่หรอยังลุ้นต่อได้ไม่ใช่ใช่ครับยังได้ลุ้นนะครับโดยเฉพาะนัดต่อไปที่จะเจอกับญี่ปุ่นวันที่6กันยายนนี้นะครับกลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับพลาดจุดโทษให้กับซาอุดิอาระเบียไปเล่นดีมากสำหรับทีมชาติไทยนะครับโคซิโก้เองก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของนักเตะของตนเองนะครับตรงนี้ไปติดตามกับคุณนรินทร์ภัทรบุญยวีรพันธ์นะครับรายงานจากซาอุดิอาระเบียครับครับทุกท่านครับผลการแข่งขันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับเราแพ้ซาอุดิอาระเบียอย่างเฉียดฉิว0ประตูต่อ1นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังเหลือเกมกับญี่ปุ่นให้ลุ้นกันต่อเดี๋ยวตอนนี้ไปชมภาพบรรยากาศและผลการแข่งขันรวมถึงถ้อยคำแถลงของซิโก้ศักดิ์เสนาเมืองหลังเกมกันครับฟุตบอล28รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายทัพนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยบุกเยือนซาอุดิอาระเบียที่สนามคิงนุฟฮัตสเตเดียมโดยผู้เข้าชมเกมนี้ราว 40,000 คนส่วนแฟนบอลไทยที่อาศัยในซาอุดิอาระเบียและเข้าไปเชียร์ในสนามมีไม่เกิน20คนเท่านั้นซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างเข้มงวดรอบสนามโดยโคซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองส่งนักเตะตัวหลักอย่างชินทิพย์สงกรสินและธีรศิลป์แดงดาลงตัวจริงเกมเริ่มมา22นาทีไทยน่าจะได้จุดโทษจากจังหวะที่ธีรศิลป์โดนยาเซอร์อัลโมเซเลมในทวารซาอุดิอาระเบียสกัดล้มในเขตโทษแต่โชคร้ายที่ธีรศิลป์ให้เป็นเพียงฟรีคิกนอกเขตโทษเท่านั้นจากนั้นซาอุดิอาระเบียมีโอกาสทำเกมรุกแต่ไทยยังตั้งรับเหนียวแน่นจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0จากนั้นซาอุดิอาระเบียโหมบุกหนักแต่ว่ากองหลังไทยและเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ในทวารไทยป้องกันได้ทั้งหมดกระทั่งนาที83สหรัฐอยู่เย็นไปสกัดผู้เล่นซาอุล้มลงในเขตโทษธีรศิลป์ให้เป็นจุดโทษและแจกใบเหลืองสหรัฐก่อนที่นาวาฟเอาอาบิดจะสังหารไม่พลาดซาอุนำไทย 1-0 ช่วงท้ายเกมแม้ไทยต้องการประตูแต่ว่าซาอุปิดเกมจนหมดเวลาไทยแพ้ไป0ประตู1โดยหลังจบการแข่งขันเจ้าต่างสหรัฐข้องใจจากจังหวะจุดโทษของซาอุดิอาระเบียจึงเดินเข้าไปขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินจากจีนสุดท้ายโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไปทำให้เจ้าตัวผิดหวังเถือกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่หลังจบเกมสหรัฐยอมรับว่าจุดโทษที่เสียเป็นจุดเปลี่ยนของเกมแต่ว่าตัวเขาไม่อยากพูดถึงว่าสมควรเป็นจุดโทษหรือไม่ครับก็พวกเราเล่นตามแท็กติกแล้วก็ตามแผนทุกอย่างที่พี่โก้วางไว้ทุกอย่างเราเล่นกันดีมากวันนี้ครับแต่ว่าคือมันเป็นจุดเปลี่ยนลูกที่ผมทำเสียลูกโทษแค่นั้นแล้วมันแก้คืนยากด้วยทั้งนี้คุณขจรเจียรวนนท์ผู้จัดการทีมชาติไทยเยือนว่าตามกฎของ AFC สหรัฐจะโดนแบน1นัดไม่สามารถลงสนามพบกับญี่ปุ่นในเกมหน้าวันที่6กันยายนนี้ได้ขณะที่หลังจบเกมโค้ชซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชื่นชมลูกทีมที่สู้ได้เต็มที่แล้วยอมรับว่าโชคร้ายที่เสียจุดโทษและทุกคนเห็นแล้วว่าซาอุเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแต่เกมหน้าเป็นเกมในบ้านซึ่งทีมไทยหวังจะแก้ตัวจึงอยากให้แฟนบอลชาวไทยมาให้กำลังใจกันให้เต็มสนามผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดนะไม่ใช่ของนักเตะผมนะครับเป็นความผิดพลาดแต่นี่เราคิดเองนะว่าเป็นความผิดพลาดไทยนะครับฉะนั้นแน่นอนเราไม่ได้แต้มวันนี้นะครับแต่เราคิดว่าน่าจะทำให้แฟนบอลชาวไทยนะรู้สึกประทับใจกับน้องๆวันนี้ทุกคนสู้ได้ถึงที่สุดแล้วนะครับนะเราก็ยังมีเกมอีกข้างหน้าก็คือกับญี่ปุ่นขณะที่เบิร์ดฟานมาไว้กุนซือทีมซาอุดิอาระเบียยันว่าไม่เห็นเหตุการณ์จังหวะทุกทีมของเขาได้จุดโทษเพราะขณะนั้นเขากำลังพูดคุยกับสตาฟโค้ชอยู่ยันครับว่าลูกทีมของเขาสมควรชนะเพราะเปอร์เซ็นต์การครองบอลมากกว่าอีกทั้งนักเตะไทยเองก็ไม่คมพอที่จะจบสกอร์ใส่พวกเขาได้สำหรับนักเตะไทยจะเดินทางกลับในช่วงหัวค่ำของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและจะกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันเสาร์ที่3กันยายนเพื่อเตรียมทีมก่อนเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับญี่ปุ่นวันที่6กันยายนต่อไปนรินทร์ภัทรบุญยวีรพันธ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกรุงริยาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียครับ